ยังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครนี่ไม่ใช่มหานครแห่งเดียวของโลกที่กำลังเผชิญกับปัญหาแมวจรจัดที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่สภากทมเองก็มีการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายและล่าสุดครับทีมผู้บริหารของผู้ว่าชัดชาติเนี่ยครับก็ได้มีการขอแปรยติเพิ่มงบประมาณปี2566เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้เลยครับเป็นเพราะอะไรที่ต้องเพิ่มงบเพราะว่าจำนวนเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่น้อยกว่า 90,000 ตัวคือตัวเลขประมาณการของจำนวนแมวจรจัดในกทม.ครับแต่ตัวเลขนี้จริงๆแล้วอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงด้วยนะครับเนื่องจากว่ายังไม่เคยมีการสำรวจแมวจรจัดอย่างจริงๆจังๆมาก่อนที่ผ่านมากทม.แก้ปัญหาด้วยการจับพวกแมวจรจัดเนี่ยมาทำหมันเพื่อควบคุมประชากรและลดผลกระทบแต่การทำงานก็ต้องบอกว่าก็มีข้อจำกัดนะครับแล้วก็น่าจะไม่เท่าทันกับการเพิ่มจำนวนแบบก้าวกระโดดเนื่องจากว่าแมวตัวเมีย1ตัวนี่สามารถมีลูกได้ปีละ 2-3 คอกคอกนึงเนี่ยก็ตก 3-5 ตัวนะครับดังนั้นตัวนึงเนี่ยลิมิตเต็มที่15ตัวต่อปีนะครับที่จะมีลูกได้โดยปัญหาการควบคุมแมวจรจัดในกทม.เป็นประเด็นนึงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในสภากทม.ตั้งแต่วาระแรกของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ของกทม.เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเลยครับถึงปัญหาใหญ่แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะคะก็คือปัญหาหมาแมวจรจัดค่ะปัญหานี้นะคะเป็นปัญหาใหญ่แม้กระทั่งในแอปTraffic Fondue ของท่านผู้ว่านะคะก็จะมีคนร้องเรียนเรื่องนี้ในเขตป้อมปราบค่ะถึง 90% เลยค่ะว่าแนวทางเนี่ยตอนนี้เรามีกลุ่มที่มาร่วมกันเพื่อหาคำตอบต้องเอาอาสาสมัครมาช่วยให้มากขึ้นแล้วเราจะแจกเป็นคูปองแล้วก็เอาอาสาสมัครอาจจะเป็นนักเรียนแพทย์ฝึกหัดมาร่วมกันในการทำเรื่องหมาแมวให้มากขึ้นนะครับโดยช่วงสุดท้ายที่มีการประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณฝ่ายบริหารของผู้ว่ากทม.ได้ขอแปรยติเข้ามาใหม่รวม 4,800 ล้านบาทครับโดยหนึ่งรายการที่ขอเพิ่มมาใหม่ก็คือโครงการควบคุมจำนวนแมวจรจัดในชุมชนกทม.วงเงิน18ล้านบาททีนี้ตัวเลข18ล้านบาทนี่เอาไปทำอะไรได้บ้างครับไทย PBS ก็เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้อำนวยการสำนักอนามัยกทม.ก็ได้ความว่างบประมาณส่วนนี้เดี๋ยวจะถูกนำไปซื้อกรงครับให้กับสำนักงานเขตทั้ง50เขตสำหรับใส่แมวจรจัดเพื่อรอทำหมันนั่นเองโดยจะขอความร่วมมือจากชาวบ้านหรือว่ากลุ่มอาสาสมัครช่วยจับแมวจรนะครับในชุมชนใส่กรงเอาไว้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ไปทำหมันแล้วก็จะเวียนกรงแบบนี้นะครับไปให้ครบทุกชุมชนในแต่ละเขตเลยส่วนงบทำหมันแมวครับผู้อำนวยการสำนักอนามัยบอกว่าเตรียมไว้แล้วครับกว่า3,600,000บาททีนี้หากไม่พอก็อาจจะไปดึงงบส่วนกลางมาใช้ได้อีกนะครับก็คงจะต้องจับตาดูนะครับว่าวันที่จะมีการประชุมสภากทม.เนี่ยเพื่อที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ในวาระที่2และ3โครงการนี้รวมถึงโครงการอื่นๆที่ฝ่ายบริหารขอแปรยติเข้ามากว่า 4,800 ล้านบาทจากการผ่านการพิจารณาจากสภากทม.หรือไม่ตัวเลขแมวจรเนี่ยก็เกือบ 90,000 นะฮะอันนี้ก็ใช้งบโอ้โหก็ไม่น้อยและไหนจะมีเรื่องของสุนัขไม่มีเจ้าของในกรุงเทพอีกตัวเลขนี้เยอะกว่าแมวจรอีกนะครับ 140,000 กว่าตัวก็ต้องดูว่าจะจัดการเรื่องนี้ควบคู่กันไปด้วยหรือไม่นะครับและอย่าลืมว่ากรณีก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอไปหนูนั่นก็เยอะเช่นเดียวกันในกรุงเทพมหานครนะครับดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะต้องหาแนวทางการแก้ไขต่อไปนะครับ